เฮ้ยวันนี้เนี่ยเราได้นั่งมุมเซเลบอ่ะเหมือนแบบว่าเป็นแขกรับเชิญของแอนนาเลยแต่ว่าแต่งหน้าไปด้วยนะคือกับกันใช่ไหมแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็เมาหมอยไปด้วยคือเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยจะมีหลายๆคนที่เคยมานั่งอย่างเช่นมีไหมน้อยอ่ะถ้าอย่างเวลารีแคปคนที่เป็นนางงามที่แอนนามานั่งก็คืออยู่ด้านล่างเลยเหรอช่วงหลังๆเนี่ยถ้าขึ้นมาถึงบนห้องคือต้องสนิทจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าไม่สนิทจริงจะไม่ได้ขึ้นมาพี่จีเนาะใช่วันนี้ก็ถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟค่ะแฟนๆนะคะแต่บอกก่อนนะว่าคำถามเนี่ยถ้าไม่แรงไม่ตอบไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตพูดพาดพิงไม่ใช่พาดพิงใครเรามันมีกลุ่มจ็อกจ็อกทอล์กอะเบาท์แล้วเราก็อยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้เราจะมาเจอแอนดาซึ่งจริงแล้วด้วยความที่เราสนิทกันเราก็ไม่รู้จะถามอะไรไงแต่ว่าเราก็เลยขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจ็อกจ็อกคุณผู้ชมทางบ้านที่มาถามแอนดาจ็อกจ็อกทอล์กอะเบาท์เขาก็พิมพ์คำถามกันมาจะถามแอนดาในแต่ละคำถามได้เยอะมากได้มาพี่จี้ขออนุญาตหน่อยค่ะนี่ไงค่ะได้ถามนี่เอาเริ่มคำถามแรกเลยนะต้องพูดชื่อเขาแม้ไม่ต้องเนาะแต่ขอขอบคุณแล้วกันที่ส่งคำถามมาที่คุณอยากรู้จักแอนนาอะไรเงี้ยเอ่ยชื่อก็ได้ไม่เอ่ยชื่อก็ได้เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นถามได้หมดตอบได้หมดโอเคคำถามแรกนะฮะจากคุณมุตานะคุณเรามาถามให้คุณแล้วนะมีคนบอกว่าแอนนาเนี่ยทำช่อง YouTube ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยหันมาทำช่องนางงามพูดเกี่ยวกับนางงามจริงไหมคือคำถามเนี้ยก็งงนิดนึงว่าทำช่อง YouTube ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยมาทำช่องนางงามนางงามก็ YouTube ปะคือก็เหมือนทำช่อง YouTube ที่ไม่ได้เกี่ยวกับนางงามแล้วมันไม่ปังไงแต่พอทำนางงามปังกว่านี่คือคำถามนี้หรือเปล่าบอกก่อนช่อง YouTube ไม่เคยทำไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ช่องเก่าอ่ะก็คือไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวคือเวลาทำคลิปใน Facebook เข้าใจป่ะแล้วก็จะบอกเนาะรุ่นน้องลูกน้องว่าเอาคลิปไปลง YouTube พี่หน่อยไม่เคยอัพเป็นเรื่องเป็นราวบางที3เดือนไม่อัพก็มีคือปกติทำใน Facebook แล้วมันปังอยู่แล้วคือปกติลูกค้าไม่เคยจ้างใน YouTube จ้างใน Facebook เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะรีเควสต์ว่าใน Facebook ส่วนตัวแต่ตอนหลังเนี่ยเราหันมาทำแฟนเพจเราก็เลยลงแฟนเพจแล้วก็เลยบอกว่ามาลง YouTube ด้วยนะคะเผื่อมีคนใน YouTube อยากดูเพราะว่าเวลาเราจะดูเนี่ยเราจะยิงกับ Samsung อ่ะเข้าในทีวีเข้าใจปะใน Facebook ก็มันทำไม่ได้แต่ถ้าใน YouTube ทำได้ก็ถือว่าเคลียร์เคลียร์จบเคลียร์เพราะจริงทำนางงามมาก็ทำใน Facebook นี่แหละแต่แค่บอกว่าเฮ้ยมาลงใน YouTube ต่อเอาจริงๆนะทำนางงามเมื่อก่อนรีแคปใน Facebook ไม่ปังแต่พอทำ YouTube ปังติดมาแรงเลยติดมาแรงบ่อยมากคือจริงๆแอนนาเนี่ยเป็นแฟนนางงามพี่จี้ก็เป็นแฟนนางงามอยู่มั้ยค่ะคือเป็นแฟนนางงามอยู่พี่จี้ชอบโทรมาถามแต่พี่จี้น่าจะเป็นแฟนเกี่ยวกับเรื่องวงการบันเทิงมากกว่าใครกินกับใครก็สอนย่อที่ถามตลอดคุณผู้ชมเพื่อนก็ถามไงแล้วทำไมต้องถามโฟกัสอีกทีพี่จี้จะเป็นคนที่สงสัยมากเลยอ่ะจริงๆเนี่ยพี่จี้คือคนหนึ่งนะที่อยู่กับดิฉันมาตั้งแต่สมัยดิฉันวิ่งข่าวแล้วก็จะไปแบบหมายไหนดิฉันไม่รู้นะแต่พี่จี้บอกแอนนาแอนนาพี่เกสอนเนี่ยจะมีงานนี้งานนี้นะหล่อนต้องได้ไปงานนี้นะคือพี่จี้จะรู้หมดว่าใครไปทำอะไรที่ไหนเรื่องการเป็นว่ายี่ดอเราก็ต้องไปแบบโบกัสมีงานนี้มีป้ากูขอไปนะคือไม่มีแบบว่าคือพี่จี้เขาจะชอบในเรื่องดาราด้วยชอบไม่มีรีแคปเรื่องวงการบันเทิงเท่าไหร่นะกูพูดอะไรอย่างได้ป่ะได้ที่แรกเลยนะพี่จี้ไม่ได้รู้ดีแค่เรื่องนางงามเรื่องอะไรบ้างทั้งโลกพี่จี้ยอมรับไหมจริงเหรอยอมรับไหมจริงจริงเวลาที่เราอยากรู้อะไรเราถามพี่จี้เป็นเหมือน Google เบาๆมึงคิดว่าจะมีใครในโลกนี้บ้างไม่เคยไปสเปนเลยในชีวิตไปครั้งแรกอีดอกไม่หลงบอกทางกูได้ด้วยแล้วไม่ได้ดู Google Map งงปะนางทำการบ้านใช่ไหมพี่เคยดูแน่ๆเมืองนี้มันจะเลิศพี่เคยอ่านมาเราต้องไปที่เมืองนี้นะแล้วเราต้องไปตรงจุดนี้นะเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปมาจริงไหมถามจริงใช่ก็คุณเหมือนรู้ว่าเคยไปอย่างนี้เลยเหรอเออเหมือนชาติแรกวันก่อนไปเดินแอตแลนต้าด้วยกันในพิธีฟ้าใสพี่จี้ทำไมเมืองนี้ไม่มีคนเลยอ่ะเอาแอนนาหล่อนไม่รู้หรอว่าเมืองนี้เขาถ่ายเรื่องซอมบี้เพราะคนมันน้อยเอารู้ไปเองจริงไม่เขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบว่าใฝ่รู้ศึกษาอะไรอย่างงี้เราชอบคำถามต่อไปนี่คำถามต้องถามไปนะเขาบอกว่าหล่อนเนี่ยจริงไหมขี้วีนแล้วก็ขี้อิจฉาขี้วีนหรอนี่กล้าพูดเลยนะว่าอ่ะพี่จี้พูดเตี้ยหนูถามพี่จี้ดีกว่าเพราะหล่อนตอบเองเราก็บอกเออใช่ไหมขี้วีนไหมไม่วีนวีนตรงไหนอ่ะสาบานด้วยพี่จี้สาบานด้วยเลยลูกน้องหายหมด ลูกน้องหายหมดไม่คือด้วยความรู้ภายนอกที่แอนนาเห็นในโซเชียลต่างๆแรงๆเวียงเวียนอะไรก็เลยคิดว่าอย่างงั้นแหละพี่ว่าแต่จริงไม่ขี้วีนจริงๆคำถามเนี้ยหล่อนไม่ควรจะถามชนะเพราะหล่อนเป็นเพื่อนฉันเราเห็นฉันวีนหล่อนอีกครั้งละไม่มีตั้งแต่คบกันมาเนี้ยจะ25ปีละฉันเคยมีโฟกัสนะไม่มีคือฉันบอกแล้วว่าทุกคำถามเนี่ยฉันไม่ได้คิดเองแล้วบอกมันเป็นคำถามจากจ็อกจ็อกทอล์กอะเบาได้ก
ก็เคลียร์เอาง่ายๆเลยนะพี่จี้เนี่ยคบกันมาเนี่ย20กว่าปีกับโบกันเนี่ยจำได้ตั้งแต่สมัยพี่จี้ทำงานอยู่เดอะมอลล์อ่ะพี่จี้กับโบกันนี่คบกันเท่ากันนะฮะคุณผู้ชมค่ะเกือบ20กว่าปีอุ้ยนานป่ะโบกันนี่ไม่เคยวีนกันเลยทั้งที่สนิทกันนะไม่มีไม่ใช่ว่าคบกันเผินๆนะสนิทกินนอนกินผู้ชายขบผู้ชายด้วยกันเลยนะเราพี่ดาบอย่างพี่จี้เนี่ยพิธีกรโดนด้วยถามว่าเคยวีนไหมทะเลาะเต็มที่ก็พี่จี้แบบหนูไม่โอเคนะแค่นั้นจบมันคือเรื่องงานไม่เคยวีนไม่เคยพูดคำหยาบคายกับเพื่อนถ้าใครเป็นเพื่อนจะรู้ไม่เคยพูดแบบเฮี้ยไอ้สัตว์มึงนี่อีดอกไม่เคยพูดจริงไหมจริงจบอ่ะนี่จริงๆแล้วคำถามแบบไม่เลี่ยงหรือคุณผู้ชมถามมาอยู่ๆก็เปลี่ยนฟิลแล้วเขาบอกสักนิดคุณถามได้นะสมมุติแอนนาถ้าเลิกก็ไปเป็นคำถามแบบถ้าเลิกกับแฟนใครจะเลี้ยงลูกถ้าเลิกกับผัวใช่ไหมจริงๆไม่ควรถามไหมถามได้ถามได้หรออีดอกส่วนตัวให้ผัวเลี้ยงแต่เราจะหาเงินให้ผัวจะหาเงินให้ผัวไปส่งลูกเข้าโรงเรียนค่ะเคยคุยกับเราว่าถ้าเลิกกันเนี่ยก็คือความที่แอร์พอร์ตเนี่ยติดปู่กับย่าปู่ย่าเขาเลี้ยงมันตั้งแต่เกิดดังนั้นถ้าเราเอามาเนี่ยมันก็เป็นการแบบมันไม่ดีก็จะอยู่มาหาเงินเลี้ยงดังนั้นเนี่ยถ้าเลิกกันวันนึงก็ให้ปู่ย่าจริงแต่ไม่ชอบแต่ว่าแบบนี้นะแต่ว่าเราให้เงินแต่ทุกครั้งที่เราจะทะเลาะกันเราจะคิดถึงลูกมากๆแต่เรื่องนี้เราเคยคุยกันว่าถ้าวันนึงเราเลิกกันใจยังไงเคยคุยกันไว้แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนึงผัวเรานอกใจหรือว่าวันนึงเราไปนอกใจผัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เกิดขึ้นหรอกแต่เพียงแค่เราพูดเผื่อไว้แต่นี่พูดตรงนะไม่ได้มานินทาเพื่อนนะตั้งแต่รู้จักกันนามาเนี่ยอันนาจะเป็นคนตอนที่อันนายังไม่มีแฟนอ่ะหรือตั้งแต่อันนาไม่มีแฟนนะอันนาก็จะเป็นคนที่ใฝ่เรื่องแบบอย่างรักตลอดอ่ะหาความรักตลอดอ่ะเราอยากมีความรักแอนนาหาความรักตลอดตั้งแต่สมัยอยู่หออินเตอร์อ่ะแอนนาโหยหาตลอดจริงๆแต่เธอต้องแยกระหว่างหาควยกับหาความรักนะคือแอนนาชอบชวนไปเที่ยวนะอันนี้ออนได้ปะอันนี้ออนได้ได้แอนนาชอบชวนไปเที่ยวนะพูดได้ไหมแอนนาชอบชวนไปเที่ยวนะสมัยที่เราแต่งชายคือเมื่อก่อนฉันเป็นคนคันฉันกินเก่งไม่ใช่เป็นกะหรี่นะฉันบอกอยู่ทั้งแล้วฉันไม่กะหรี่เพราะอะไรฉันไม่ได้เป็นเพราะร้อนเงินฉันอยากคนเค้กพี่จี้เธอจำข้างดมอได้ไหมมันจะมีพาราไดซ์อยู่ที่หนึ่งไม่เคยรู้จักหรอกนี่เป็นคนพาไปเอออย่าไปเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวเขาปิดไปยังปิดไปแล้วไม่มีแล้วเออปิดไปแล้วแบบพูดได้มันเป็นอดีตก่อนจะด่าสาวหน้านะมันเป็นอดีตใช่ไหมฟาลอสบาบิลอนไปหมดฉันว่าไม่มีใครเคยถามนาเรื่องเที่ยวสาวหน้านะสมัยแต่งชายอะไรมีแอปบุ๊กให้กูเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแบบอาการถามนี้ถามนะคำถามต่อไปแอนนากับมิกคืนดีกันแล้วหรอไม่ได้คือถามว่าดีกันไหมทุกวันนี้ก็มองหน้ากันไม่ค่อยติดอันนี้ทะเลาะกันจริงเหรอเนี่ยทะเลาะกันจริงสีดอกตอแหลไม่ละก็คือทุกวันนี้มองหน้ากันยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ถามว่าทะเลาะเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะใหญ่โตไหมก็ใหญ่โตแล้วก็ไม่เคยเคลียร์ด้วยทำไมกูไม่รู้เลยวะจริงนะแต่กูทักไปหาอีมิกประมาณเป็น10รอบแล้วนะพี่ขอโทษนะที่พี่ทำอะไรไม่พอใจกูเปิดดูให้ดูก็ได้มาโอ้ยไอแพดดูกันไอแพดไม่เป็นไรไม่ต้องดูหรอกเห็นไหมล่ะเชื่อใจเชื่อใจคนจริงมะจริงเปิดให้ดูได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะจริงเรื่องพวกนี้มันเซนซิทีฟว่ะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดบางอย่างแต่นี่ว่าถ้ามิกฟังอยู่อ่ะต้องมีคนแฟนคลับมิกส่งไปแหละสงสารแอนนาพิมพ์ไปไม่เขาอ่านแล้วไม่เขาไปตอบเขาอ่านแล้วเขาตอบเขาบอกว่าเขาตอบค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าแล้วไปง้อขนาดนี้เขาบอกเงี้ยยังจะเดี่ยวเขาไหมก็มีแต่ภาพปะเนาะพูดตรงๆปะอยากพูดก็พูดตรงสิก็มันอะไรกันกูตรงอ่ะมึงเอ็กซ์กูสิมึงก็ต้องเอ็กซ์กูเลยความรู้สึกกูนะกูไม่ชอบเกลียดใครไปจนตายความรู้สึกกูคือกูไม่ได้เกลียดมิกนั้นถ้ามิกจะเกลียดกูก็ไม่ได้โกรธกูไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจฟิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะไม่งอไหมก็คือไม่งอแล้วเพราะเราก็พูดไปเยอะแล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าวันนึงเจอกันร่วมงานกันได้ไหมได้เพราะว่ามันไม่ได้แบบมีเรื่องใหญ่โตต้องเกลียดคือคนเราทะเลาะกันเพื่อนกันทะเลาะกันเนี่ยกูมันก็เคยทะเลาะกันพี่จี้กับฉันเคยทะเลาะกันแต่ฉันไม่เคยทะเลาะใครนานๆเพราะฉันไม่ชอบเก็บความเกลียดความโกรธไว้กับตัวเองใจปั้นฉันก็เลยคิดว่าถ้าวันนึงต้องร่วมงานกันหรือว่ามาคุยกันก็คุยกันได้ปกติแต่ถ้าถามว่าต้องไปง้อไหมต้องแบบไปขอคืนดีหรืออะไรเงี้ยไม่ทำแล้วเพราะรู้สึกว่าทำไปแล้วจบก็ไปร่วมงานกันแล้วกันถ้าแบรนด์ไหนจ้างคู่กันก็โอเคก็จ้างก็ไปไม่ได้เงินนะใช่ไหมร้อนเงินต้องไปทำงานมีตั้งภาพอะไรเงี้ยเอออันนี้อันนั้นรู้สึกไงที่คนหรือว่าแฟนคลับชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกับนิสาว่าเขาว่าได้ดีกว่าเราเรามองว่าอย่างนี้นะกับนิสาเนี่ยเรามองว่าคนเราจะได้ดีหรือไม่ได้ดีหรือว่ามีมากแค่ไหนเนี่ยเราไม่ได้มองจุดนั้นเพราะว่าเวลาเราคบกับใครคนนึงเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราไม่นั่งมองนะว่าโบกัสเธอมีเงินเท่าไหร่อ่ะแล้วฉันมีเงินเท่าไหร่หล่อนคิดอย่างนั้นไหม
ฉันไม่คิดอย่างนี้ถูกปะคนเป็นเพื่อนกันจะไม่ได้มาโฟกัสตรงนี้เอาง่ายๆเลยนะกับนิสาเนี่ยรู้จักตั้งแต่สมัยนี่ก็จนมากนิสาก็จนมากดังนั้นวันนี้ต่างคนต่างมีนิสาจะมีมากกว่าเราก็รู้สึกดีกับน้องทุกวันนี้เชื่อไหมถามพี่จี้ทุกครั้งที่ทำบุญยังคิดถึงนิสาตลอดก็บอกนิสาทำบุญกันทำบุญกันก็ยังครบเชื่อไหมว่าในขณะที่คนแบบไปเมาส์เราต่างๆนานาแต่นี่โทรหานิสาเมาส์มาเกือบทุกวันนะก็ยังคุยกันก็ไม่มีอะไรคือหลายๆคนบางทีอะดาราจิตตังชอบคิดไปเองเพราะมันเกิดจากว่าเมื่อก่อนอนากนิสาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเป็นพรีเซนเตอร์จากคลินิกแพทย์สมชายด้วยกันเราแตกกันค่อนข้างแรงด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไปอ่านดูในถามกับตีนิสามณีเคยดูแล้วเคยดูแล้วก็มีร้องคงร้องไห้เลยเนาะใช่ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดและรุนแรงเข้าใจฟิลป่ะเข้าใจเข้าใจดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้อภัยกันแล้วก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมถามว่าเหมือนเดิมไหมปัจจุบันเหมือนเดิมแล้วนะก่อนหน้านี้ไม่เหมือนเดิมคือเวลามันอะไรเวลามันผ่านไปอ่ะแต่สิ่งนึงคือเพื่อนเนาะใช่ไหมพี่จี้จริงนะอ่ะผ่านนี่คำถามมันไม่เรียงความรู้สึกกูเลยอ่ะพี่จี้โดดแต่คำถามมึงดีนะคือเป็นอะไรที่แบบคนชาวบ้านเขาไม่ค่อยกล้าถามกูแต่มึงกล้าถามกูถามสิเป็นเพื่อนมึงยานาชอบปั่นรายการแบบนี้กูอยากตอบกูต้องถามใครจะมาถามแอนนากับนิสามันนีอะไรอย่างเงี้ยก็มึงทะเลาะกันจริงอ่ะเขาก็รู้กันทั่วประเทศอ่ะเออแต่ตอนนี้ก็ดีกันแล้วไงก็ดีกันจริงป่ะไม่งั้นกูจะเป็นพรีเซนเตอร์ฟิโลเน่หรอเออเขาเกรงใจมึงเปล่าอะไรนะไม่ไม่ฟังเอออ่ะก่อนออกจากละมุนเนี่ยคือตอนแรกกูทำละมุนมึงเข้าใจป่ะแล้วคันนี้ละมุนหมดสัญญาซึ่งก็จบกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วคันนี้นิสาแมชชีบิวตี้ทักมาพี่นามอยู่กับฟิโอเน่ไหมก็เลยแบบเพราะว่าอย่าลืมว่าฟิโอเน่ไม่ได้มีแค่นิสามีแมชชีด้วยซึ่งแมชชีเนี่ยเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนทุกทีใช่ใช่ใช่คือเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเพื่อนเขาก็เลยดึงกันนะเข้ามาเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยแบบมัน20ปีอะคิดว่าฟิโอเน่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กับความรู้สึกดีระหว่างแอนนากับนิสามาดีไหมไม่นะดีได้ไหมดีกันก่อนหน้านั้นแล้วดีกันตั้งนานแล้วดีกันเยอะแต่ว่าไม่ได้เจอกันเพราะว่าหนึ่งเราเลี้ยงลูกต่างคนต่างทำงานเข้าใจป้าในแก๊งยูอีเนี่ยสนิททุกคนแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เรามีลูกลูกเราขวบสองขวบแล้วตอนลูกขวบนึงเนี่ยเราต้องมาให้นมตอนดึกเพราะว่าลูกเด็กเลยเกิดตอนแรกดิฉันเลี้ยงเองนะคะไม่ได้จ้างแม่บ้านเลี้ยงดังนั้นเนี่ยตอนดึกลูกตื่นกลางวันลูกนอนขวบแรกเราเลี้ยงขวบ2ปู่ย่าเลี้ยงเข้าใจมั้ยก็เลยไม่ได้ไปหาเพื่อนเพราะเพื่อนเขาออกตอแหลกลางคืนกันแล้วก็นอนอยู่บ้านดูลูกจบจบเคลียร์เคลียร์อ่ะๆไปๆนี่มันเป็นเรื่องนางงามเอาเดี๋ยวเรื่องนางงามค่อยมาทีเดียวแล้วกันนะเออแอนนาเคยบอกว่าขายตัวที่เมืองนอกแต่เขาไม่เชื่อคือแอนนาพูดหลายรอบแล้วอ่ะไม่เขาไม่เชื่อว่าเราไปขายตัวแล้วให้หล่อนชี้แจงทำไมบ่เรื่องเนี้ยเออกูก็ไปเที่ยวจบเออแค่นั้นแหละใช่ไหมเข้าใจเนอะ work and travel idol คือพูดว่าไปขายตัวก็ไม่เชื่อว่ามึงขายก็ดีแล้วลูกกูมันไม่ได้ลูกกูผู้ดีไงidolใครก็จะไปเชื่อถ้าพี่จี้ไปขายได้เชื่อปะเอาพี่จี้เคยขายไหมพี่จี้พูดพี่จี้เคยขายตัวปะเออไม่เคยรู้เรื่องเลยพี่จี้เคยขายตัวปะอยากจะใฝ่มากแต่ไม่พี่จี้พี่จี้ตอบหนูพี่จี้เคยขายตัวปะไม่เลยไม่มีใครยินดีเลยตอนที่พี่จี้ไปเที่ยวเมืองนอกกับแอนนาพี่จี้ได้ฉายไหมอ๋อก็เล่นๆเฉยๆได้สนุกสนานยังไม่สนุกสนานคือไปบัวอะไรอย่างงี้เหรอพี่จี้เคยขายตัวเอ้าไปโดนเย็นผู้ชายให้กลับมา50ยูโรคือพี่จี้จ่ายหรือเขาจ่ายแต่ไม่ได้อยู่ในซองแบบว่านัดอะไรนะไปเที่ยวตามผับตามบาร์ค่ากับผู้ชายให้ค่ารถกี่บาทเขาให้50ยูโรนี้เท่าไหร่วะก็พันกว่าบาทอยู่อุ้ยได้ค่าตุ๊กหลักพันเลยนะงั้นคุณนั่งเรียกรับเงินเมื่อไหร่ถือว่าขายเมื่อนั้นจบเออรับเงินก็ถือว่าเป็นสินน้ำใจไม่ใช่อย่ามองอาชีพที่เป็นอาชีพที่ต้องยกย่องจริงเพราะนั้นเคยพูดแล้วครั้งหนึ่งนะเด้อฉันไม่เคยรังเกียจกะหรี่เพราะเพื่อนฉันก็เป็นกะหรี่หมดแล้วฉันก็เคยเป็นกะหรี่มาก่อนแล้วฉันก็ไม่ได้มองว่ากะหรี่เป็นอาชีพที่น่ารังเกียจเพราะว่าไม่มีอาชีพไหนที่ต่ำถ้าทำด้วยใจสูงมองว่ามองว่าไม่งงเอ้ยอ่ะเปลี่ยนอนาคตถ้านาไม่อยู่ในวงการจะทำอะไรต่อคะพูดตรงๆเลยนะอยากบวชชีอ้าวจริงเหรออยากตามรอยแม่ชีบิวตี้หล่อนก็รู้ว่าฉันสายธรรมะหนังสือทำบุญหนังสือตายแล้วไปไหนอีนี่อ่านแบบอ่านทุกพบทุกขุมคือชอบเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเพราะรู้สึกว่าเบื่อเราล้านพอเราดอกทองมาเต็มที่ชีวิตเราเนี่ยคือเกินคำว่ากะหรี่โคตรกะหรี่ถ้ามีคำว่าไหนว่าจะเรียกเราว่าอีดอกทองเนี่ยเราพูดเลยว่าเราไม่เอาคำว่าดอกทองเอาง่ายๆเลยนะคิดว่าใครเคยผ่านผู้ชายมาเกิน 5,000 คนบ้างกูผ่านจ้ามึงนับเหรออ้าวอีบอกการนับสิรายปีปีมึงโดนเยอะกี่คนมึงก็คำนวณสิไม่ถึงขนาดวันแหมโบกัสมึงมากกว่ากูอย่าตอแหลแอเก่งอ่ะอันนาที่จะเป็นคนที่แบบว่านอกจากจะชวนไปแบบแถวซอยข้างมาธุรกิจบัณฑิตประมาณงานโรงงาน28คุณผู้ชมยังมีอีกที่นึงแถวสาทรที่นางแบบว่าพี่ไปเป็นเพื่อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบีรอนหรอบีหรอไม่ใช่อะไรวะ
สาธรอะไรอ่ะร้านนวดเหรอร้านนวดร้านนวดอะไปน้อยเพราะต้องจ่ายเยอะอีดอกเย็บฟรีดิเอากูชอบมากกว่าไม่ค่อยใช่ไหมคนเราเนี่ยถ้าจะโดนเยโดนอะไรอะแอปเอิบเขย่าได้นี่ถ้าเล่าก็ถ้าเล่าสมัยแบบตอนเรียนธุรกิจเป็นสมัยรู้จักกันแรกๆล่ะโหวีรกรรมเยอะแล้วเชื่อไหมว่าอนาเนี่ยแปลงเพศมาเพื่ออะไรเพื่อมาหลงรักผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อต่อเต่าอยากโดนไม่ผ่าหีเพื่อแม่เอาเหรอไม่นะอีเต้ไม่ผ่ายเอาไม่เจอเลยอีเต้ผ่านมอ๋อทุกวันนี้ถ้าเต้ดูอยู่ขอบคุณเต้นะจริงๆตอนสมัยที่รู้จักกันนาที่แบบนาหอยหาความรักจะมีผู้ชายที่เข้ามามีชื่อเต้พูดชื่อได้เลยไหมอย่าพูดชื่อเราไม่พูดต่อเต่าเดี๋ยวเมียเขาด่ามีต่อเต่ามีใครละไว้คนหนึ่งที่สูงๆขาวๆอ่ะที่มึงชอบมากๆอ่ะที่เมียมันชื่อเป็นผลไม้อ่ะนั่นเขายังเขามีเมียอยู่เดี๋ยวข้ามเออจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็เอาเป็นว่าเราอ่ะคือชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยค้นพบตัวเองเลยว่าเราอยากแต่งหญิงหรือแต่งเป็นกระเทยค่ะแต่เต้เนี่ยคือผู้ชายที่ปลดล็อกชนะพี่ผมดูนะพี่มีความเป็นเกย์เลยอ่ะพี่เป็นกระเทยจะชัดแล้วพี่มีแต่งหญิงแล้วใครจะเอามึงรักมันมากตอนนั้นอ่ะทุกวันนี้กูก็ยังรักอยู่นะออไม่ได้รักแบบผัวนะกูรักในความที่แบบว่ากูขอขอบคุณผู้ชายคนนี้เลยกูไม่เคยรู้ตัวเองมาก่อนว่ากูอยากแต่งหญิงอยากเป็นเกย์จนแบบนางมาพูดปลดล็อกกูอ่ะมึงเคยแบบหลายคนที่เป็นสาวประเภท2ที่เขาเคยหาความรักแต่มึงอ่ะเคยหาจนมึงเจอรักแท้จริงมึงรู้สึกไงบ้างคือเอาง่ายๆเลยนะครั้งสุดท้ายของกูคือแม็กแม็กเนี่ยกูร้องไห้เมื่อกี่วันถามพี่จี้ตอนผู้ชายทิ้งอ่ะกูร้องตื่นไม่ไหวเลยนะกูร้องจนตาบวมจนรู้สึกว่าแบบการที่เราเกิดมาเป็นกระเทยแล้วมันไม่สวยเนี่ยมันจะไม่เจอความรักแท้ใช่ไหมคือโดนหลอกมาตลอดผู้ชายบอกว่าคือบางทีผู้ชายอยากได้อะไรอ่ะเขาพูดอ้อมๆเราก็หามาให้เราก็ยอมรับนะว่าเราไม่ได้โง่นะแต่เราอยากให้เพราะว่าเราก็รักเขาเออมันเป็นเรื่องปกติของกระเทยทุกคนในโลกนี้ที่อยากจะให้ผู้ชายคนหนึ่งที่เรารักแล้วสุดท้ายพอเรามาเจอแม็กเขาไม่เอาอะไรเขาก็ไม่เอาอีดอกเขาดีจังเลยว่ะก็เลยกลายเป็นคู่ชีวิตรักแท้พอเขาบอกว่าเขาไม่ชอบกระเทยที่ไม่ผ่าหีคู่ผ่าเลยจ้ะมันลุ้งขึ้นก็ต้องทำให้เขายอมรับใช่ไหมคือไม่ได้ทำให้เขายอมรับหรอกหนึ่งกูก็แบบรู้สึกว่าแบบเขาชอบคนไม่ผ่าเขาชอบคนผ่าอ๋อมันก็เลยผ่าเลยเขาชอบผู้หญิงง่ายๆเขาไม่ชอบกระเทยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ก็จำได้ไงอยู่ๆก็ไปโรงพยาบาลไอ้คุณนั้นหมอใช่7วันคุณนั้นหมอผ่าพี่เฟรมอ่ะเออกูผ่าตัดเลยจำไม่ได้หรอจำได้เออโฟกัสเปิดไฟที่ตรงนี้อะไรนะตรงนั้นมันมืดอ่าวันไฟเปิดไฟไฟอ่ะต่อตรงนี้หรอเอออ่ะปีอีกรอบนึงอีกรอบนึงอ่ะโอเคอ่ะต่อจริงๆต่อไปก็เป็นคำถามพวกเรื่องนางงามอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหลายๆคนติดตามมานานจากหลายๆช่องก็นางก็ผ่านมาเยอะเคยคิดฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างไม่ต้องไปรู้หรอกไปดูจากช่องอื่นเอาละกันต่อไปเรื่องนางงามมันเนาะได้ค่ะอ่ะไอ้นางทำไมเมื่อกี้ได้บอกว่าเรื่องขี้ฉาอีกมึงตอบไปยังไม่ตอบเลยเออมีคนว่ามึงขี้ฉาขี้ฉานิสามณีอะไรอย่างเงี้ยหรอมึงคิดว่ากูเป็นคนขี้ฉาไหมกูไม่รู้ว่ะก็เฉยๆอ่ะในความรู้สึกกูนะกูถามว่าเวลาที่กูเห็นคนอื่นเขาได้ดีเนี่ยอิจฉาเนี่ยกูรู้สึกกูอยากมีบ้างอยากมีบ้างเป็นแต่ถามว่าอิจฉาไม่อยากให้มึงตกต่ำอยากให้มึงพูดตรงนะทุกครั้งที่เพื่อนเดือดร้อนเนี่ยเห็นกูตลอดแต่ทุกครั้งที่เพื่อนได้ดีน้อยคนจะเจอกูอะจริงไหมจริงตอนเอาง่ายๆเลยนะสมัยก่อนเนี่ยยังเอแคร์อะเมื่อก่อนนอนอยู่บ้านกูเลยนะกูก็ดูแลทุกอย่างเข้าใจฟิลปะเข้าใจสุดท้ายน้องได้ดีวันนี้กูไปขออะไรน้องนะไม่กูไม่ขอในน้องนะกูก็ดีใจกับน้องในทุกวันที่เจอแขกรู้สึกว่าเอ้ยนี่ลูกสาวชนะคือเป็นลูกสาวเราอะไรเงี้ยไออย่างนิสาตอนนิสาไม่มีอ่ะฉันเสนอนิสามากทุกวันนี้นิสามีฉันกลัวคนพูดอย่างนี้จริงๆนะฉันเลยไม่เข้าไปหานางเยอะทันทีจริงๆแล้วเนี่ยความสนิทเราเราสามารถไปนั่งตอแหลคุกกี้กันได้เลยเขาจะพูดว่าอะไรเขาจะพูดว่าอะไรอ่ะไม่อยากให้คนมองว่าอีดอกแบบว่าเนี่ยดูซิพอเขาได้ดีก็ไปคบกับเขาตอนกูไม่ได้ดีไม่รู้จักมึงไม่ได้มาดูกูหรอกเรารู้จักกันตั้งแต่ยังไม่มีอะไรยังวิ่งจัดรายการเคเบิลอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆบอกกันถ้ามันมึงรวยอ่ะแล้วกูไปหามึงเนี่ยกูเหี้ยมั้ยก็ไม่นะถูกต้องมั้ยถ้าวันนึงพี่จี้เราก็ไม่ได้คิดถูกมั้ยพี่จี้อ่ะอยู่ดีๆวันนึงพี่จี้รวยขึ้นมาเงี้ยกูขอพี่จี้กูจะกลายเป็นโดนด่ามั้ยไม่นะไม่นะนี่คุณนี่ผู้รู้จักกับแอนนาตั้งแต่นี่ก็ยังไม่มีอะไรนะพุ่งตรงใช่คือเรารู้จักคุยกับแม่แอนนาตั้งแต่แบบแม่แอนนาทักว่าจะมีบ้านมีทุกอย่างจนตอนนี้เขามีหมดแล้วอะคือรู้จักกันตั้งแต่สมัยแบบไม่มีจะแดกอะไม่มีอะไม่มีแบบ20ต้องยืมกันมึงจำไหมเนี่ยซื้อมาม่าห่อหนึ่งไม่ใช่แล้วแบบซื้อมาม่ามาแล้วไม่รู้กินกันอะที่ห่ออะง่ายๆเมื่อก่อนอยู่กันนะอยู่รู้จักกับโบกันตั้งสมัยแบบว่าอะคนละ40หุ้นกันทำมาม่าเราต้มแดกด้วยกันวันนี้ไม่มีตังค์โบกันมึงมี40ป่ะยืมนี่โตแล้วนะไม่ใช่เด็กนะ40เนี่ยโตมหาลัยแล้วนะโบกัสมึงมี40ป่ะกูยืมก่อนนี่กูไม่มีเงินไปเรียนอีดอกกูเดินไปดีกันเดินไปแล้วกันอีโบกัสอ่ะหยิบอ่ะกูมีเศษให้มึงไปอย่างงี้คือรู้จักกันแบบนี้เลยแต่บางทีคนมาแล้วเขาไม่รู้ไงคนนอกเขาไม่ได้รู้เรายิ่งอยู่ในวงการแล้วก็ทำงานแล้วอย่างเพื่อนกันเนี่ยอย่างหลายๆคนในกลุ่มเนี่ยที่ดังๆเนี่ย
ไม่ได้เพิ่งมารู้จักกันตอนหลังนะรู้จักตั้งแต่สมัยแบบอีดอนานหลายคนอย่างแม่ชีอย่างเงี้ยรู้จักได้แม่ชีผมสั้นแม่ชีบิวตี้อ่ะคือแต่สังเกตมั้ยพอเรารู้จักกันในกลุ่มตั้งแต่สมัยพี่จี้จะอยู่ในทุกเหตุการณ์พี่จี้จะเห็นทุกคนดีกว่าพูดงี้ดีกว่าเห็นทุกคนตั้งแต่ยังเรียนมหาลัยจนก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงทำงานมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในชีวิตในแต่ละคนก็มีระดับของแต่ละของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกลุ่มเล็กๆที่รู้จักกันหมดแล้วสุดท้ายวันนึงต่างคนต่างมีชื่อเสียงต่างดังมันก็รู้จักมันก็ลิงก์กันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีหรอกว่าใครจะอิจฉาใครอย่างน้อยคือคนที่ได้ดีมันเป็นเพื่อนในกลุ่มในกวนเราเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้แบบหุ้ยนี่อย่างนิสานะนิสาเริ่มมาถ่ายคลิปด้วยกันหน่อยไม่ต้องไปจ้างถ้าจ้างนี่อีดอกแสนนึงพอไหมห้าหมื่นพอไหมแพงมากแพงมากใช่ไหมจริงไหมล่ะจริงจริงอีดอกหลายคนอ่ะเรื่องเคลียร์เรื่องอิจฉาที่จบแล้วนะนี่คำถามกูส่วนตัวนะกูอยากรู้ส่วนตัวเลยเออมาเรื่องมึงกับออฟฟี่ได้เพราะว่ามันกลายเป็นประเด็นอยู่วันนึงเลยอ่ะกูก็ตามไม่ทันเนาะว่ามึงออกมาปกป้องออฟฟี่อะไรยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นมึงต้องดีดตัวเองออกจากกลุ่มจ๊อกจ๊อกขออนุญาตพาดพิงขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันเนาะได้ว่าทำไมมึงออกมาปกป้องเขาแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็โดนกับมาอีกอะไรเงี้ยทั้งที่ถ้ามึงไม่พูดวันนั้นเรื่องนั้นก็จะไม่เกิดไงเข้าใจไหมได้อยู่ๆมึงหยิบเขามาพูดก็กลายเป็นว่าเขาโดนอีกแล้วคือความรู้สึกกูนะรู้สึกว่าอ่ะเขาเหี้ยใช่เขาอาจจะไม่ดีหรืออาจจะเลวอะไรก็ตามกูก็ไม่ได้เซนอะไรเขามากแต่กูรู้สึกว่ากูขอเป็นคนหนึ่งที่ไม่ด่าได้ไหมคือกูไม่ได้โดนกูต้องด่าด้วยไหมคือมันเหมือนว่าคนเขาหยุดด่าไปแล้วพอมึงหยิบมาพูดอ่ะเขาก็เลยด่าเขาอีกรอบนึงอ่ะไม่ถูกไหมกูไม่ได้มาพูดก่อนคือกูนางมันถ่ายคลิปคือไปเกาหลีเนี่ยไปทำงานบอกก่อนว่าไปทำงานแล้วคราวเนี้ยมึงเก็ตไหมว่าไปด้วยกันจะถ่ายแบบไม่เห็นนางเลยสักช็อตนึงเลยก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมพอถ่ายเห็นคนก็มาถ่ายไปด้วยกันนี่กูก็ถ่ายไปเลยจ่าให้เห็นถูกไหมบอกกันไม่งั้นก็ถามว่าแบบเฮ้ยรังเกียจเขาหรอหรืออะไรนี่เป็นคนที่แบบแฟร์เราไม่ตัดสินใครจากการที่คนอื่นพูดเหมือนมีคนมาบอกมึงเฮี้ยอย่างเงี้ยกูไม่ว่ามึงเฮี้ยนะถ้ากูไม่โดนเองอันนี้คือกูจริงเข้าใจไหมและอย่างออฟฟี่เนี่ยถามในความรู้สึกเราไม่เคยโดนกระทำตรงๆ อาจจะได้ยินคนอื่นมาอาจจะเชื่อประมาณ80ไม่เชื่อ20แต่แค่รู้สึกว่าเราขอเป็นคนที่ไม่ด่าเขาได้ไหมเพราะไม่ชอบด่าใครอ่ะคือเขาก็เลยออกมาพิมพ์ให้หลายคนเข้าใจแต่บังเอิญว่าบางทีโซเชียลมันไม่เข้าใจใช่ไหมฉันไม่ขอด่าเอาเป็นว่าง่ายๆเรื่องออฟฟี่คือใครจะด่าก็ด่าไปแต่กูไม่ด่าด้วยจบกูขออยู่ของกูแบบนิ่งๆแบบเฉยๆแต่ก็ยังดีนะที่วันที่มึงปกป้องนางแต่ไม่มีใครมาด่ามึงไงง่ายๆนะบอกการตอนกูทำข่าวดารากับมึงอ่ะมึงเห็นกูด่าดาราคนไหนไหมไม่มีนะกูไม่ชอบมีเหตุการณ์นึงจำได้เลยโดนด่าแอนนาช่วยโพสแต่จะไม่ได้เพราะช่วงนั้นโดนหลายกระแสอ่ะแล้วแอนนาช่วยโพสนะโดนหลายกระแสจริงนั่งพูดชื่อดาราอย่าไปย้อนเลยเพราะว่าเบื่อจริงเดี๋ยวไปคุยอีกงงตอนโบกัสโดนด่าตอนนั้นกับเล็กซี่อ่ะกูก็มาช่วยโพสหลายโดนเยอะคือกูจะบอกว่าเพื่อนกูถึงได้บอกไงเพื่อนอ่ะตอนสบายไม่เจอกูหรอกตอนลำบากเจอกูทุกคนตอนนี้สามมีประเด็นดราม่าที่พม่ากูออกมาโพสกูไม่รู้หรอกว่าใครจะคิดยังไงแต่กูรู้สึกกับเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันในยามที่เดือดร้อนเราออกมายืนยันว่าจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ในข่าวเขาพูดใช่ไหมก็อยากให้หลายๆคนที่แบบว่ามองอีกมุมนึงของเขาก็ได้เพราะไม่ใช่พอเกิดกระแสอะไรออกมาบัวแต่คือมันจะมีคนประเภทนึงที่ลุมด่าอย่างเดียวใช่แต่ก็มีคนอย่างนั้นที่ออกมาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือแต่กูไม่ได้ปกป้องทุกคนเข้าใจป่ะถ้าใครเหี้ยจริงอย่างเงี้ยบางคนก็มีนะกูก็หยุดปกป้องเพราะรู้ว่าอีนี่เหี้ยแบบไม่ไหวแล้วแบบมีพูดชื่อได้ไหมไม่พูดก็คือมันก็อย่างนี้มึงไม่พูดแหละนะก็คือให้เขารู้เองไงเขารู้ไหมก็คือใครเหี้ยจริงกูก็ปล่อยกูก็ไม่ยุ่งจบเอาง่ายๆอย่างพี่เฟิร์นเนี่ยวันที่กูฆ่าตัวตายนะโฟกัสวันนั้นกูกินยา 3-40 เม็ดพี่จี้ยังไม่รู้เลยใช่กูยังไม่บอกพี่จี้เลยกูอยากอยู่โรงพยาบาลจะไปล้างท้องอ่ะพี่เฟิร์นอ่ะอีดอกมาถึงขอบเตียงละแล้วมันเข้าใจป่ะคนแบบนี้จะกูเลิกคบหรอจริงกูไม่เลิกคนดีกูไม่เลิกคบใช่คือเขาเลวเขาจะมีคดีอะไรก็เรื่องของเขาปล่อยเขาไปมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราใช่แต่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับตรงนั้นไงถูกแต่ละความเป็นเพื่อนเราก็คือคบกันไปมหาสู่กันปกติจริงคือเพื่อนที่คบเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีบางคนที่ไม่ดีอาจจะไม่ดีคนอื่นแต่กับเราเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเลิกคบเขาประสบการณ์มันจะสอนเองในเรื่องของการคบเพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะใช่ก็เคลียร์กันหลายเรื่องเลยนะคะวันนี้คุณผู้ชมจริงๆมันมีคำถามเรื่องนางงามถามให้เขาเลยกันเขาบอกอันนาถ้ายิ้มอ่ะจะมากวด MU ได้ไหมกลับมาแม้อะไรอย่างเงี้ยยิ้มมันไม่ลงหรอกพี่จี้ว่าไงอ่ะขึ้นอยู่กับน้องมันยังไม่ลงหรอตอนนี้คือมันไม่พร้อมหลายจะกลับมาแม้จะกลับมาแม้นี่พวกเขานางงามแล้วนะเรื่องนางงามไม่ถนัดจริงๆตรงฉันเคยส่งยิ้มครั้งนึงแล้วตอนนั้นไปด้วยความไม่พร้อมอะไรเลย
รีมก็คงรู้แหละ ว่าการไปด้วยความไม่พร้อมสุดท้ายผลสรุปมันก็ได้แบบไม่พร้อมก็โอเคนะก็มันก็ได้ลองหนึ่งที่สุดอ่ะเออมันก็ดีก็ได้ในระดับแบบนั้นไม่พร้อมแต่กลับกันถ้าเตรียมตัว2ปีแล้วค่อยไปประกวดไม่ดีกว่าหรอพออ่ะอย่างน้อยมันก็ไปแบบพร้อมอายุยังได้ไหมได้อย่างน้อยก็พร้อมคนด่าไม่ได้ถึงมาแล้วไม่ได้รางวัลไม่ตำแหน่งแต่อย่างน้อยคนก็จำว่านี่คือนางงามที่เลิศแต่ตอนนี้ทุกคนก็คือต้องให้ฉายานาเป็นรีแคปนางงามอะไรเงี้ยกับพี่จี้เขาเรียกอะไรนะกูรูนางงามใช่ไหมไม่กูรูหรอกกูไม่รู้เลยกูมั่วจะตายตัวไปเลยมากไปไหมว่าคนชอบไม่อยู่มาเลิกกูไหมกูมั่วบ่อยมากไม่แต่กูรู้สึกอย่างนึงมึงชอบวงการนางงามมาตั้งนานแล้วที่ไหนมีประกวดมึงชอบไปที่ไหนมีประกวดไม่ว่าจะเป็นงานทั่วไปงานอะไรมึงไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยแบบซึมซับแล้วเรื่องประกวดเอ็มยูแหละมึงก็ชอบอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมึงเชื่อไหมขนาดกูแบบดูนางงามแต่ปีแบบแต่ตอนเป็นนักข่าวปีไหนอะปี50ยอมเสียตังค์ไปเมืองนอกไปดูนางงามเออกูดูนางงามแต่ปีดูแบบว่าติดขอบเวทีนี่จะพูดว่าไม่รู้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยปี50พูดว่าไม่รู้ไม่ได้นะถูกไหมพี่จี้ไม่กูจะบอกว่ากูดูตั้งแต่ปี50ถูกป่ะเออแต่กูจำไม่ได้บางคนกูนึกไม่ออกคือการที่เราแปลงเพศแล้วบางทีเราก็นึกไม่ได้เข้าใจป่ะแต่ก็โดนคนด่านะอีนี่มั่วอีอะไรอีแบบอีนี่คือเราไม่ได้มั่วแต่บางทีเราพูดไม่ถูกอาจจะพูดผิดอันนี้เราขอโทษแต่ถามว่าเราชอบนางงามไหมเราดูมานานแล้วจริงอ่ะอันนี้เคลียร์จบขอนิดนึงได้ไหมปีนี้วงการนางงามมาแรงมากเพราะว่าเกิดจากกระแสแอนนาพิจี้อ่ะแอนนากับพิจี้เป็นอีกหนึ่งคนที่มีอิทธิพลในวงการนางงามแล้วนะตอนนี้อ่ะไม่มีเลยเหมือนชี้เป็นชี้ตายเลยไหมคือหล่อนหยิบเข้ามาพูดเนี่ยเขาว่าคนนั้นก็เป็นกระแสแล้วอ่ะหล่อนต้องหยิบเข้ามาทุกคนไหมทำไมหล่อนหยิบเฉพาะคนนี้พิจี้อ่ะทำไมไม่หยิบคนนี้มาทำไมหยิบคนนี้มาลูกรักลูกชังอะไรไหมมีใครเด็กเต้นมาฝากให้มานั่งพูดไหมกูจะพูดมึงฟังเลยนะโบกะเออฟังนะโบกะอันเนี้ยพูดไปเนี่ยมึงได้เรตติ้งเลยนะบางคนเนี่ยเป็นตัวเต็งระดับตัวแม่แบบเต็งมากเลยอีดอกแต่ทักไปบอกไม่ออกค่ะอ้าวก็เขาไม่อยากออกแต่กูพูดทำไมล่ะมันมีการนี่อย่างนี้จริงเหรออ่าแล้วกูจะมาให้กูนั่งพูดเหรอวะอ๋อไปติดต่อเขาแล้วค่ะเขาเทกระจาดแรงมากเงี้ยไม่ไปแฉเขาน้องทำไมเออเราก็ไม่มาก็คือไม่มาเพราะอาจจะไม่สะดวกด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาแต่เขาคือตัวเต็งฉันมองว่าการเป็นตัวเต็งบางทีเขามองฉันมองว่าการออกรายการกับฉันนะบางทีถ้าเกิดว่าพลาดทางนี้ทางหน่อยมันก็จะกลายเป็นว่าไม่เลิศไปเลยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคนที่เอามากูก็ดูนะมึงอวยเขาทุกคนอ่ะอ่ะเอาอีดอกเชิญเขามาเอาพี่จี้ไม่ก็กูขอพูดตรงๆบ้างแต่ว่าในมุมคือพูดตรงๆอันนี้คือเคารพในวงการนางงามถูกไหมอันนาก็อวยเขาทุ่มแปลว่าคนที่เอามานี่คุณคือคนที่ต้องอวยใช่ไหมไม่จำเป็นการที่เราเชิญใครมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราใช่ไหมแล้วเขาให้เกียรตินั้นในการมาหาเราฉันไม่ได้ไปหาเขานะเขามาที่บ้านฉันเลยนะดังนั้นเนี่ยคือบางคนก็ไม่มีค่าตัวบางคนก็ได้ค่าตัวมีเกณฑ์ในการเชิญมาไหมอย่างคนที่ได้ค่าตัวเนี่ยได้เพราะว่าท็อกสินค้า อย่างคนที่ไม่มีของขายเนี่ยก็ไม่ได้ค่าตัวเพราะว่าเป็นการเมาทั่วไปถูกไหมดังนั้นเนี่ยเชิญมาเนี่ยฉันก็จะพูดแต่ข้อดีข้อเสียก็จะคุยมีบอกนะว่าต้องไปปรับปรุงอะไรไหมบอกต่อหน้าก็บอกเจอตัวจริงกับเวลาดูบนเวทีหรือว่าดูตามภาพที่เราเห็นอ่ะพี่จี้มีแนะให้เขาไปปรับไหมบอกว่าเออเธอต้องไปอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มีโอกาสจะปั้นใครขึ้นมาไหมแอนนาคือแอนมาปั้นยิ้มแล้วเราเห็นแล้วล่ะแต่ทีนี้พอเรามารีแคปนางงามหลายๆคนอารยาบัวด้วยอารยาบัวอารยาบัวลืมน้องสาวเลย ที่สุดคนนี้เนี่ยจะมีใครอีกไหมแอนนาจริงๆเนี่ยอยากได้นะแต่เข้าใจป่ะบางคนเดินเข้ามาหาเราเนี่ยพี่หนูอยากเป็นนางงามแต่หัวจดตีนไม่มีอะไรเป็นนางงามได้เลยอีดอกกูก็เครียดเหมือนกันคือการเป็นนางงามเนี่ยมันก็ต้องงามทั้งภายในและภายนอกคือจะมาบอกว่าฉันจิตใจดีแต่หน้าฉันไม่สวยเงี้ยคือต่อให้หน้าไม่สวยก็ต้องมีจุดดีอะไรอย่างที่เราดูแล้วเราจะปั้นได้บ้างแปลว่าวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราเห็นใครแล้วมีแววต่อให้เขาไม่สวยแต่เราเห็นออร่าเขาเนี่ยพร้อมดันเลยฉันเป็นคนชอบปั้นนางงามฉันดูอันดับแรกก่อนนะความอยากเป็นสองนะเป็นคนที่มีความพัฒนาตัวเองพยายามมากแค่ไหนนะแล้วก็สามภายนอกเขาได้ไหมเอาง่ายๆอย่างฉันเห็นเอแคร์ตอนแรกอ่ะไม่ได้เกี่ยวนางงามนะฉันเห็นเอแคร์ฉันรู้เด็กคนนี้ยังไงต่อไปต้องดังใช่ไหมเพราะเป็นเด็กมีของเด็กมันเลิศอ่ะฉันก็เอามาอยู่กับฉันถูกไหมคืออย่างบางคนอ่ะเอาเป็นว่าบางคนแล้วกันอย่างกอนตี้เงี้ยเด็กคนนี้ไม่มีแววที่จะดังเยี่ยอะไรได้เลย แต่ถามว่าทำไมถึงเอามาอยู่ด้วยพยายามได้ความพยายามอ่ะถ้ามึงมีร้อยเยี่ยกอนตี้มี200เออให้นางจริงเนาะเหมือนคนปีนต้นไม้ไม่เป็นแต่บอกให้มึงไปปีนมึงปีนเออเอาคนแบบนี้กูก็เอาไว้นะแล้วไปติดตามช่อง YouTube นางนะทั้งนั้นที่ความสามารถอะไรก็ไม่ได้มีแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะแต่ความพยายามแม่งโคตรเยอะกูเอาแต่มันบ้าหลายคนอยู่นะ
อย่างเมลีอย่างเงี้ยเมลีเขาก็ดังมาก่อนหน้านี้แล้วตอนหลังพอเขาไปขายของอยู่สำเพ็งใช่ไหมนี่บอกเมลีใช่ไหมหล่อนทำได้มากกว่านั้นไม่อยู่ชั้นจบสุดท้ายมันพี่จี้เนี่ยคนที่อยู่ด้วยตลอดเนี่ยตอนแรกทำไมมีคิดปั้นนางอะเอาจริงๆป่ะพี่จี้เนี่ยไม่ใช่พี่จี้คือตัวพี่จี้คือคนที่หาสร้างเสียงฮาในคิดเป็นนาตลอดแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะไหมพี่จี้พี่จี้ไม่ใช่ไม่ปั้นปั้นตลอดถ้าใครย้อนไปดูคลิปจะเห็นว่าพี่จี้ได้เล่นทุกคลิปจริงไหมพี่จี้จริงได้บทดีๆได้บทเด่นๆด้วยพี่จี้จะไม่มีนะบทบ้าๆบอจะเป็นคุณหญิงบ้างเป็นคุณนายบ้างเป็นนู่นเป็นนี่คือบทคนใช้น้อยนะที่จะได้เล่นนะพี่จี้จะได้บทเด่นตลอดถ้าใครไปดูคลิปเก่าๆเครื่องบุญสัมพันธ์ไหมแต่ที่ผ่านมาให้พี่จี้ทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองอะแต่พอนางได้เป็นตัวเองในการรีแคปนางงามนางก็เลยดังพูดได้เต็มที่เพราะพี่จี้คือ Google ใช่ Google ที่แบบว่าพูดได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยพอยิ่งพูดเรื่องงามจริงๆวันไหนถ้าเอาพี่จี้เนี่ยขออนุญาตพี่จี้สักวันมาเมาเรื่องดาราก็ได้นะชอบมานั่งพูดดาราสักวันแบบพี่จี้อะไรอย่างเงี้ยพี่จี้ถ้าเมาเรื่องดาราก็ดังหมดแล้วว่าดังมากคุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยว่าจริงๆโบกัสทำงานในวงการบันเทิงเรื่องดาราก็ระดับหนึ่งถ้าพูดถึงในเมื่อก่อนนะแต่ว่าแค่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราปิดตัวมาแต่เราก็ยังรู้เรื่องดาราเพราะเราต้องอ่านข่าวทุกวันแต่ถ้าเราคุยกับคนที่อยากรู้เรื่องดาราอย่างเงี้ยเรามาคุยกันสนุกถูกไหมไปได้อีกไอ้พี่จี้เนี่ยต้องยอมเลยยืนหนึ่งกูบอกเลยว่ายืนหนึ่งอักษรย่อไทยรัฐเลยทุกที่พี่จี้ส่งมาแล้วจ้าดังแน่นอนพี่จี้ส่งมาเสร็จไม่เท่าไหร่นะเนี่ยกูมีคำตอบโครงการกูจะบอกให้ฟังนะคลิปนี้มึงไม่ต้องตัดต่อเลยไม่ตัดกูไม่ตัดกูใส่อย่างนี้แหละกูไปอย่างนี้เลยไม่ตัดแบบนี้เลยเออเลียวเลยพูดเลยว่าเลิศเลียวเลยจะปิดรายการแล้วไป30นาทีใครจะดูจบไปเนี่ยจบจบสนุกกูว่าดูจบเออเดี๋ยวกูแชร์ให้ด้วยอ่ะคุณผู้ชมเอาไอ้นาขายของจะได้ดึงไหมไม่ขายไม่ขายมาบ้านมึงไม่มีอะไรกูป้นเลยนาไม่ขายไม่ขายไว้มาเดินวันก่อนกูดูน้องหมวยก็ไปบ้านที่สามีเขาก็ได้ชุดว่ายน้ำอะไรเหี้ยกูมาบ้านมึงกูได้เลยมั้งไหมก็เลือกของต่างดีเทลอีดอกเหลือเต็มแล้วไปสิเอาไปขายต่อเนี่ยคุณผู้ชมได้ของบ้านได้ของจากนาแล้วไม่ได้ขายของอะไรอย่างงี้คือเขาบอกว่าเวลาที่เรามาใช่ไหมเราก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกับบ้านมึงเชื่อมั้ยเออขอซื้อเยอะมากไม่ขายไม่ใช่ไม่ขายกูเครียดส่งเข้าใจปะบางทีโอนมา200กูต้องออกไปส่งไปธนีเออกูไม่ได้ดูถูกเงินนะโบกัสแต่มึงเข้าใจกูบ้านกูกูเป็นคนขี้เกียจบ้านกูมีสต็อกบ้านกูมีคนส่งใช้บริการบ้านกูได้นะครบเลยจริงๆบ้านกูมีน้องเมย์ที่คอยช่วยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยสต็อกส่งอะไรชิ้นเดียวก็ส่งเดี๋ยวหลังมันไม่ขายนะเออเมื่อไหร่เรามาจับโยกกันแบ๊ะกีเตลที่เหลือมึงกูแปลงกลับไปเป็นไดได้ให้เอาเถอะใช่ไหมเอออย่าตั้งให้มันขึ้นลาขึ้นลาไหมไม่ขึ้นมาติกอ๋อโอเคโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณนานานะคะมาที่บ้านนานานะคะแต่ว่าสุดท้ายเรื่องจริงๆไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเฝ้าดูความสำเร็จของอันนาอันนาเคยมีจังหวะที่เคยท้อเคยมีจังหวะที่เคยพลาดในชีวิตแต่ว่าวันนี้เขาคือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาเป็นไอดอลหลายๆคนขอจบสวยๆหน่อยได้ไหมเออเอาจริงๆมาตอนนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จนะมึงยังเหลืออะไรที่ยังไม่ยังอยากได้ไหมประสบความสำเร็จของฉันคือไม่ต้องทำงานแล้วก็มีเงินให้ใช้จนตายจบนอนไปนอนมาพึ่งกันนะมึงผู้ป่วยติดเตียงหรอเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรอยังไงหรอประสบความสำเร็จอยากประสบความสำเร็จก็คือมีเงินเหลือๆแล้วไปบวชชีได้อ่ะฝากเป็นกำลังใจให้คนที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบหน่อยอ่ะจริงๆเธอคือไอดอลไงเข้าไหมถ้าเลยต้องมาหาเธอวันนี้ใครรู้จักนาจะรู้เลยว่านาเป็นคนที่เริ่มจากติดลบไม่ได้ศูนย์ด้วยติดลบนาเริ่มจากการที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแบบไม่มีเงินสักบาทไม่มีเงินเลยอ่ะที่จะไปสมัครเรียนแบบขายกระเป๋าอยู่วัดไร่ขิงอ่ะขายกระเป๋าเดินทางกับเพื่อนอ่ะเออเอกสวยเออนอนฝนตกน้ำท่วมเต็มๆแล้วแบบเปียกไปหมดคือถ้าใครรู้ชีวิตเราจริงๆจะรู้ว่าเราลำบากมากเราไม่ได้เป็นคนรวยแล้วก็ไม่ได้เป็นคุณหนูอะไรมาก่อนแต่ทุกอย่างเราจะพูดกับโบกัสเสมอว่าเราอยากมีแบบนี้นะเราอยากมีบ้านเลยมีผัวทุกอย่างที่นาพูดในชีวิตที่นาอยากมีเนี่ยนามีทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่ไม่ได้อยากมีผัวมีอยากมีลูกมีอยากไปเมืองนอกไปแม่งเกือบรอบโลกละคืออยากดังอยากมีชื่อเสียงอยากให้คนรู้จักทุกวันนี้คนรู้จักก็เคยรู้จักเยอะมากก็ดีใจแล้วก็เป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งที่ตั้งไว้แล้วมันเป็นจริงจนกลายเป็นอะไรไม่ดอกตอนหลังมันสำเร็จไปหมดจนจะเป็นซึมเศร้าแล้วเนี่ยงงทำไมอ่ะก็ได้หมดแล้วอ่ะซึมเศร้าอย่าเพิ่งเป็นเลยคิดในใจเลยดอกอยากไปบ้าควยเหมือนสมัยก่อนจะได้มีแรงบันดาลใจจะได้มีแรงบันดาลใจในการตอแหลหน่อยกลับไปทำแบบเมื่อก่อนได้ไหมทำได้นะไม่ได้ทำไมอ่ะเออมีลูกแล้วไม่ได้แต่พี่จี้ได้อย่าพูดไปบุกันแต่กูยังได้นะเราเป็นแม่คนเราอีดอกการเป็นแม่คนมันไม่เป็นแค่วันเดียวมันเป็นแล้วเป็นทั้งชีวิตไงเออแต่กูยังได้กูไม่ได้แล้วนะกูเป็นเมียแล้วคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่จี้ขอบคุณนาจริงๆมันเอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์แล้วเป็นกำลังใจครับโบกัสเพราะช่วงนี้ก็พยายามทำอยู่ทุกๆวันลงทุกวันนะ Subscribe ให้นางเถอะเออลงทุกวันจริง
ลงทุกวันจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะก็พยายามหาอะไรสุ่มๆมาฝากกับคุณผู้ชมกับช่องโฟกัสซุปตาร์นะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ